ธรรมกับโลกตอนผู้คุ้มครองทวารสามัญญผลสูตรผลแห่งความเป็นสมณะที่ปราณีตกว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณสวนอัมพวันของหมอชีวกะโกมารพัฒน์กรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปลำดับนั้นพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรทรงอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทรงน้อมประคองอัญชลีแด่ภิกษุสงฆ์ประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์อาจทำให้รู้สามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันแม้ข้ออื่นทั้งดียิ่งกว่าทั้งปราณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์เหล่านี้ได้หรือไม่อินทรียสังวรอาจอยู่มหาปพิธมหาปพิธอย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายมหาปพิธภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนทรีย์ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ชื่อว่ารักษาจักขุนทรีย์ชื่อว่าถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์ภิกษุฟังเสียงด้วยโสตดมกลิ่นด้วยคานะริมรสด้วยชิวหาถูกต้องโพธัพพะด้วยกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ชื่อว่ารักษามนินทรีย์ชื่อว่าถึงความสำรวมในมนินทรีย์ภิกษุผู้ประกอบด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะเช่นนี้ย่อมได้เสวยสุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสในภายในมหาบพิตรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายด้วยประการดังกล่าวมานี้แหละสติสัมปชัญญะมหาปพิธอย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะมหาปพิธภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าวในการถอยในการแลในการเหลียวในการคูเข้าในการเหยียดออกในการทรงสังฆาติบาตรและจีวรในการฉันในการดื่มในการเคี้ยวในการลิ้มในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งมหาปพิธภิกษุ
ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะด้วยประการดังกล่าวมานี้แลสันโดษมหาบพิตรอย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษมหาบพิตรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องเธอจะไปทางทิศาภาคใดๆก็ถือไปได้เองมหาบพิตรนกมีปีกจะบินไปทางทิศาภาคใดๆก็มีแต่ปีกของตัวเป็นภาระบินไปฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องเธอจะไปทางที่สาภาคใดๆก็ถือไปได้เองมหาบพิตรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษด้วยประการดังกล่าวมานี้แลกาลนิวรณ์ภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์อินทรียสังวรสติสัมปชัญญะและสันโดษอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้วย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งรอมฟางเธอกลับจากบิณฑบาตแล้วในการภายหลังพัดนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละความเพ่งเล็งในโลกมีใจปราศจากความเพ่งเล็งอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเล็งได้ละความปทุสร้ายคือพยาบาทไม่คิดพยาบาทมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความประทุษร้ายคือพยาบาทได้ละถีนมิทธะแล้วเป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะมีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะได้ละอุทธจักกุกกุจจะแล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ณภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธจักกุกกุจจะได้ละวิจิตกิจฉาแล้วเป็นผู้ข้างวิจิตกิจฉาไม่มีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้มหาบพิตรเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกู้หนี้ไปประกอบการงานการงานของเขาจะพึงสำเร็จผลเขาจะพึงใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นและทรัพย์ที่เป็นกำไรของเขาจะพึงมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภริยาเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้ไปประกอบการงานบัดนี้การงานของเราสำเร็จผลแล้วเราได้ใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นแล้วและทรัพย์ที่เป็นกำไรของเรายังมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภริยาดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความโสมนัสมีความไม่มีหนี้นั้นเป็นเหตุฉันใดมหาบพิตรเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นผู้มีอาพาธถึงความลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้และไม่มีกำลังกายสมัยต่อมาเขาพึงหายจากอาพาธนั้นบริโภคอาหารได้
และมีกำลังกายเขาจะพึงคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นผู้มีอาพาธถึงความลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้และไม่มีกำลังกายบัดนี้เราหายจากอาพาธนั้นแล้วบริโภคอาหารได้และมีกำลังกายดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความโสมนัสมีความไม่มีโรคนั้นเป็นเหตุฉันใดมหาบพิตรเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจองจำอยู่ในเรือนจำสมัยต่อมาเขาพึงพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรอะไรเลยเขาจะพึงคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราถูกจองจำอยู่ในเรือนจำบัดนี้เราพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยแล้วและเราไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรอะไรเลยดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความโสมนัสมีการพ้นจากเรือนจำนั้นเป็นเหตุฉันใดมหาบพิตรเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นไปไหนตามความพอใจไม่ได้สมัยต่อมาเขาพึงพ้นจากความเป็นทาสนั้นพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวไปไหนได้ตามความพอใจเขาจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นไปไหนตามความพอใจไม่ได้บัดนี้เราพ้นจากความเป็นทาสนั้นแล้วพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวไปไหนได้ตามความพอใจดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความโสมนัสมีความเป็นไทยแก่ตัวนั้นเป็นเหตุฉันใดมหาบพิตรเปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย์มีโภคสมบัติพึงเดินทางไกลกันดารหาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าสมัยต่อมาเขาพึงข้ามพ้นทางกันดารนั้นได้บรรลุถึงหมู่บ้านอันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีเขาจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรามีทรัพย์มีโภคสมบัติเดินทางไกลกันดารหาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าบัดนี้เราข้ามพ้นทางกันดารนั้นบรรลุถึงหมู่บ้านอันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีแล้วดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความโสมนัสมีภูมิสถานอันเกษมนั้นเป็นเหตุฉันใดมหาบพิตรภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการเหล่านี้ที่ยังละไม่ได้แล้วในตนเหมือนหนี้เหมือนโรคเหมือนเรือนจำเหมือนความเป็นทาสเหมือนทางไกลกันดารและเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการที่ละได้แล้วในตนเหมือนความไม่มีหนี้เหมือนความไม่มีโรคเหมือนการพ้นจากเรือนจำเหมือนความเป็นไทยแก่ตนเหมือนภูมิสถานอันเกษมฉันนั้นแลเมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการเหล่านี้ที่ละได้แล้วในตนย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีปีติในใจกายย่อมสงบ
เธอมีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นปฐมฌานเธอสงัดจากกามสงัดจากอกุศลและธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เธอทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มให้เต็มเปี่ยมซาบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่วิเวกไม่มีส่วนใดๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องมหาบพิตรเปรียบเหมือนพนักงานเครื่องสงมีลูกมือพนักงานเครื่องสงผู้ฉลาดจะพึงใส่ผงอาบน้ำลงในภาชนะสำริดแล้วพรมด้วยน้ำหมักไว้ตกเวลาเย็นก้อนผงอาบน้ำซึ่งยางซึมไปจับติดกันทั่วทั้งหมดย่อมไม่กระจายออกฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มเต็มเปี่ยมซาบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่วิเวกไม่มีส่วนใดๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องมหาบพิตรนี้แลเป็นสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนก่อนทุติยฌานมหาบพิตรอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เธอทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มเต็มเปี่ยมซาบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่สมาธิไม่มีส่วนใดๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้องมหาบพิตรเปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกมีน้ำปั่นป่วนไม่มีทางที่น้ำจะไหลมาได้ทั้งในด้านตะวันออกด้านใต้ด้านตะวันตกด้านเหนือทั้งฝนก็ไม่ตกเพิ่มตามฤดูกาลแต่สายน้ำเย็นพุ่งขึ้นจากห้วงน้ำนั้นแล้วจะพึงทำห้วงน้ำนั่นแหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มเต็มเปี่ยมซาบซ่านด้วยน้ำเย็นไม่มีส่วนไหนๆแห่งห้วงน้ำนั้นทั้งหมดที่น้ำเย็นจะไม่พึงถูกต้องฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลย่อมทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มเต็มเปี่ยมซาบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่สมาธิไม่มีส่วนใดๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้องมหาบพิตรนี้แลเป็นสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆตติยฌานมหาบพิตรอีกประการหนึ่งภิกษุ
มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มเต็มเปี่ยมซาบซ่านด้วยสุขอันปราศจากปีติไม่มีส่วนใดๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขอันปราศจากปีติจะไม่ถูกต้องมหาบพิตรเปรียบเหมือนในกอบัวขาบในกอบัวหลวงหรือในกอบัวขาวดอกบัวขาบดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวบางเหล่าซึ่งเกิดในน้ำเจริญในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ในน้ำน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นตลอดยอดตลอดเง่าไม่มีส่วนใดๆแห่งดอกบัวขาบดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวทั่วทุกส่วนที่น้ำเย็นจะไม่พึงถูกต้องฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลย่อมทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มเต็มเปี่ยมซาบซ่านด้วยสุขอันปราศจากปีติไม่มีส่วนใดๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขอันปราศจากปีติจะไม่ถูกต้องมหาบพิตรนี้แลเป็นสามัญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งปราณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆจตุทฌานมหาบพิตรอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุจตุทฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหละด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีส่วนใดๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วจะไม่ถูกต้องมหาปพิตรเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่งคลุมตัวตลอดศีรษะด้วยผ้าขาวไม่มีส่วนใดๆแห่งกายทุกส่วนของเขาที่ผ้าขาวจะไม่ถูกต้องฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลเธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหละด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีส่วนใดๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วจะไม่ถูกต้องมหาบพิตรนี้แลเป็นสามัญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งปราณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนก่อนวิปัสสนาญาณภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้แลมีรูปประกอบด้วยมหาผู้สี่เกิดแต่มารดาบิดาเติบโตขึ้นด้วยข้าวสุก
และขนมสดไม่เที่ยงต้องอบต้องนวดฝันมีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดาและวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้มหาบพิตรเปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์อันงามเกิดเองแปดเหลี่ยมนายช่างเจรนัยดีแล้วสุขใสแวววาวสมส่วนทุกอย่างมีได้เขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลร้อยอยู่ในนั้นบุรุษมีจักษุจะพึงหยิบแก้วไพฑูรย์นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณาเห็นว่าแก้วไพฑูรย์นี้งามเกิดเองบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมนายช่างเจรนัยดีแล้วสุขใสแวววาวสมส่วนทุกอย่างมีได้เขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลร้อยอยู่ในนั้นฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแหละเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้แลมีรูปประกอบด้วยมหาผู้สี่เกิดแต่มารดาบิดาเติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดมีเที่ยงต้องอบต้องนวดฝันมีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดาและวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้มหาบพิตรนี้แลเป็นสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งปราณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆพระไตรปิฎกสยามราชฉบับภาษาไทยเล่มที่9ทีฆานิกายศีลขันธวรรคข้อที่122ถึง131หน้าที่84ถึง91เป็นไงจ๊ะฟังพระสูตรแล้วชุ่มชื่นหัวใจดีเนาะจากที่เราเรียกว่าได้ยินได้ฟังมาแล้วพอได้ยินซ้ำๆและคล้ายๆคลึงกันมันก็ทำให้เราได้เข้าใจระดับหนึ่งนะอันได้เข้าใจระดับหนึ่งเฮ้ยโดยปกติแล้วทุกอย่างก็จะมีเรื่องราวมีสตอรี่มีการถามไทยเหมือนกันไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆแบบเรื่องราวเหล่านั้นจะเกิดขึ้นเองคือมันจะมีเหตุปัจจัยเหมือนกรณีเนี้ยก็ยังต่อเนื่องมาจากในเรื่องของการสำรวมในเรื่องศีลอยู่นะเพราะก็ยังเป็นเรื่องของพระเจ้าอาชาติศัตรูที่มากราบพระพุทธเจ้าแล้วแบบเห็นพระภิกษุสงบอ่ะก็อยากจะเขาเรียกว่าก็เหมือนเราอะอยากถามไทยว่าเกิดจากอะไรทำไมสงบแบบนี้ส่วนท่านเองอะโหประชุมกันเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่เยอะขนาดเขาเรียกว่าพระเนี่ยตั้งหลายร้อยรูปยังสงบแต่ของท่านน่ะคนไม่เท่าไหร่ก็แทบจะตีกันคือพูดว่ามันมาจากอะไรผู้ดงก็เหมือนเล่าว่าลูกมีการถามตอบกันพระองค์ก็พูดถึงว่าผลของเขาเรียกว่าผลก็คือการกระทำและเนี่ยคือผลสิ่งที่เกิดปรากฏเนี่ยพระองค์ก็บอกเนี่ยต้องทำแบบนี้คือถามว่าต้องทำแบบนี้คือถ้าทำเหตุแบบนี้ผลมันก็เป็นเนี่ยผู้คุ้มครองทวารทวารก็คือบางครั้งก็พูดว่าอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าทวารอาจจะใช้ว่าการสำรวมอินทรีย์คือสำรวมตา
หูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ผู้คุ้มครองทวารก็คือคุ้มครองอย่างไรเวลาที่เราคือเราปฏิเสธไม่ได้เวลาที่เราใช้ชีวิตปกติเนี่ยถ้าเราพูดถึงพระภิกษุก็จะเคร่งกว่าพวกเราหน่อยเพราะอะไรไม่มีบริโภคกังวลแต่คฤหัสถ์ก็ใช้คำนี้ได้เหมือนใช้คำนี้เหมือนกันแต่เพียงแต่เราต้องรู้จักคำว่าหน้าที่แล้วเราก็ต้องรู้จักว่าเราอยู่ในสถานะอะไรถ้าเป็นลักษณะภิกษุณีอุบาสกที่อยู่ในวัดหรืออุบาสกที่อยู่นอกวัดคือการที่เราได้ยินได้ฟังมากๆมันก็จะทำให้เราโอ้คุ้มครองทวารแล้วเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเวลาตากระทบเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในนิมิตคือเครื่องหมายไม่ยึดจนเกินไปปฏิบัติเพื่อสำรวมสำรวมเวลาตากระทบถ้าเราสำรวมอยู่ใช่ไหมอกุศลอันลามกก็คือคิดไปทางอะไรอะเรื่องราวมากมายอภิชาความโลภโทมนัสความทุกข์ระทมใจคือถ้าเราไม่สำรวมใช่ไหมไม่สำรวมตาอกุศลก็ทำงานถ้าไม่สำรวมหูเสียงที่กระทบอกุศลทำงานเราไม่สำรวมอะไรอ่ะก็ไม่สำรวมหูอ่ะกลิ่นจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสสัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งถ้าเราอ่ะไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอกุศลก็ทำงานอกุศลทำงานเป็นยังไงอ่ะอกุศลธรรมอันลามกก็คือความโลภความโกรธความหลงมันโทมนัสว่ามันมาจากอะไรไม่สำรวมใจมนินสิใจแล้วถ้าสำรวมเนี่ยมันก็คืออะไรก็สังวรสำรวมคุ้มครองทวารทีนี้อะไรที่ชื่อว่าคุ้มครองทวารล่ะก็ต้องเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะและสติสัมปชัญญะน่ะเป็นยังไงอ่ะก็คือเป็นผู้ที่ระลึกรู้ตัวในการก้าวในการถอยในการเหลียวแลคู้เหยียดการทรงสังคติอุ้มบาจีวรในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้สึกตัวการเดินการยืนการนั่งการหลับตื่นการพูดนิ่งเนี่ยชื่อว่าการคลุ้มครองทวารแล้วมันก็ประกอบด้วยอะไรสติสัมปชัญญะผู้ที่ไม่ได้ประกอบด้วยสติก็ทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วพอคุ้มครองงั้นจะเกิดอะไรขึ้นสันโดษไงแล้วอะไรที่เรียกว่าสันโดษก็เป็นผู้ที่บริหารอะไรบริหารกายเราจะสังเกตเหมือนครั้งที่แล้วศีลคือสำรวมใช่ไหมสันโดษในจีวรก็คือผ้าผ่อนน่ะก็คือมีตามวินัยที่บอกมีได้แค่ไหนอ่ะบริหารกายก็คือรับอาหารเข้ามาจะขบจะฉันก็ต้องพอประมาณไปทางทิศทางไหนก็แบบว่าไปเหมือนกับนกมีปีกบินไปทางทิศไหนภาคไหนก็ไม่ต้องแบกภาระอะไรอ่ะเป็นผู้สันโดษก็เป็นผู้ที่ไม่ยึดในอะไรอะไรอยู่ตามเหตุอ่ะพระภิกษุไม่สะสมอ่ะภิกษุณีพระภิกษุก็คืออยู่ตามเหตุปัจจัยที่อะไรที่ควรทำหลักก็คือควรละอะไรนิวรณ์และนิวรณ์อ่ะคืออะไรอ่ะก็คือเครื่องกั้นการทำความดีหรือเครื่องกั้นเครื่องคุมจะไปไหนก็มีสติไม่ให้ความโลภไม่ให้ความโกรธไม่ให้ความหลงไปในอะไรนิวรณ์เครื่องกั้นคืออะไรอ่ะมันก็คุ้นคิดคำหนึ่งถึงใช่เพ่งเล็งในการอะไรในการอยากได้ในการไม่พอใจคือมันฟุ้งอะนะไปในทางเขาเรียกว่าอยากได้ของโลกที่เขาสั่งสมกันอะไรที่ยุคนี้เขาสั่งสมใช่ไหมเขาอุปกรณ์ที่อยากมีนั่นอยากมีนี่อยากกำหนัดในอารมณ์ในเขาเรียกวัตถุต่างๆที่เราเพ่งเล็งอยากได้พออยากได้ก็เกิดการสั่งสมมันก็ไม่สันโดษนะแล้วมันก็ไม่ได้ละนิวรณ์นะพระองค์ก็เปรียบเรื่องของเขาเรียกนิวรณ์เนี่ยนิวรณ์ใน5ตัวเนี่ยเป็นเมนหลักเลยนะคือความเพลินอะความโลภความโกรธความหลง
หลงยึดมั่นถือมั่นที่เขาบอกว่าการคุ้นคิดคำหนึ่งความพยาบาทง่วงเหงาหาวนอนซึมท็อกก็คือไม่มีสติอะแหละมันเลยกระสับกระส่ายฟุ้งซ่านไปสงสัยเอ๊ะเราทำนู่นเราไม่ได้ไอ้นี่สงสัยในเรื่องโลกโลกอกุศลเขาเรียกนิวรณ์มันก็เลยทำงานพระพุทธองค์เปรียบนิวรณ์ได้เหมือนกับบุรุษผู้กู้หนี้เหมือนบุคคลที่ว่าอาพาธก็คือคนป่วยเหมือนคนที่ถูกจองจำในนิวรณ์5ตัวนะแล้วก็เหมือนคนเป็นทาสแล้วถ้าเราอ่ะมีสติใช่ก็เหมือนกับเรามีขุมทรัพย์ที่จะข้ามทางได้แต่นั่นหมายถึงว่าเราต้องรู้จักนะนิวรณ์เนี่ยว่าเอ้ยมันเหมือนกับแบบเครื่องกั้นเนี่ยมันเหมือนคนเป็นโรคคนเป็นหนี้อ่ะมันก็ดีมั้ยล่ะคนเป็นโรคดีมั้ยคนอยู่ในเรือนจำเหมือนการเป็นเหมือนคนเป็นทาสน่ะแต่พอเรามีสติละพวกนี้ได้อ่ะมันก็เป็นไทยเมื่อเรารู้จักเมื่อเรารู้จักนิวรณ์คือเครื่องกั้นเนี่ยว่าโอ้ทุกครั้งที่เรากำหนัดพอใจในอารมณ์ต่างๆในขันธ์ห้าที่มันซ่านออกไปว่าโอ้รูปต้องเป็นอย่างนี้รูปรสกลิ่นเสียงธรรมารมณ์ที่เรายินดีพอใจไปหมกมุ่นในกามทั้งหลายคือมันก็หลายอย่างนะเราก็จะรู้อ๋อไม่ควรนะถ้าไปอย่างนี้นะเส้นทางเนี่ยเราไม่มีสติสัมปชัญญะนั่นนี่นิวรณ์นะพระองค์อุปมาไว้ให้เราเนี่ยมันทำให้เรารู้คนเป็นหนี้นี่มันก็ไม่โอเคนะคนกู้เงินก็ไม่โอเคคนเป็นโรคก็ไม่โอเคนะเหมือนเราเป็นทาสเหมือนคนอยู่ในเรือนจำเราเป็นไทยก็ต่อเมื่อเราอะต้องมีการได้ยินได้ฟังพอเราละได้เนี่ยเราละได้ด้วยอะไรแต่เนี่ยคือการสำรวมเหมือนเรารู้ทันอะพอจิตมันเคลื่อนไปความรู้สึกนะความรู้สึกเคลื่อนไปเกาะปุ๊บเราก็รู้เลยโอ้นิวรณ์นี่คือเครื่องกั้นเคลื่อนคุมนะมันคุ้นคิดคำหนึ่งไปนะโอ้เนี่ยไม่มีสติแล้วนะเนี่ยมันไม่สำรวมทวารแล้วนะทวารคืออะไรเอากระตาหูจมูกลิ้นกายใจเธอนั่นแหละมันต้องสำรวมนะอันนี้มันเกินกำลังเรานะมันเกินหน้าที่โอ้เป็นไทยคือรู้จักนิวรณ์นะเครื่องกั้นนี่นะมันปราโมทมันก็มีปิติปราโมทนี่คือความเบาเพราะว่าเขาเรียกว่ามันเห็นทุกข์เห็นโทษนะอาทีนะพระมันเห็นโทษนะมันรู้เลยอุบายเครื่องออกก็คือการมีสติสัมปชัญญะมันมีความรู้สึกเบาเลยอะเพราะมันเข้าใจอะปิติก็อิ่มใจคือมันรู้สึกใจมันชุ่มชื่นนะกายมันก็ไม่กระสับกระส่ายตอนนั้นจิตมันก็สงบตั้งมันอยู่ในอะไรปฐมฌานเพิ่งตะกี้เพิ่งฟังผู้ปฏิบัติธรรมมาส่งการบ้านว่าอยู่กับลมหายใจไม่เคยนั่งได้เลยเนี่ยปฏิบัติมาเยอะมากไม่เคยนั่งได้เลยแต่พอมานั่งอยู่กับลมหายใจหายใจแวบไปก็รู้ว่าอ๋อกายนี้บังคับบัญชาไม่ได้ก็พยายามกลับมาลมหายใจนั่งหนอถูกหนอแล้วก็กลับมาลมหายใจเอาแวบไปอีกแล้วอ๋อเขาก็บอกว่าอ๋อรูปไม่เที่ยงก็ลมหายใจมันหายก็หายนี่ก็ไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงตอนแรกก็กระสับกระส่ายพอเขาทำได้เนี่ยมา2วันวันนี้รู้สึกว่าเอาธรรมของพระพุทธองค์มาท่องแล้วโอ้นั่งหนอรูปไม่เที่ยงจิตแวบโอ้จิตนี้ก็ไม่เที่ยงลมหายใจก็เห็นรูปมีการเปลี่ยนแปลงคือลมมันมีสั้นมียาวมันแวบไปโอ้มันไม่เที่ยงพวกมันรู้สึกว่านั่งได้นานได้ชั่วโมงครึ่งไม่เคยได้นั่งได้นานอย่างนั้นเลยคือก็กลับมาลมหายใจด้วยบอกบางทีก็เห็นการเคลื่อนของท้องก็บอกอ๋อนี่ก็คือธาตุลมอ๋อรูปนี้ก็ไม่เที่ยงเพราะท้องมันเคลื่อนขึ้นลงใช่ไหมจิตแวบไปเขาบอกโอ้มันรู้สึกปิติมันรู้สึกชุ่มชื่นเขาบอกอันนี้คือตรึกในอาการเขาเรียกวิตกตรึกลงไปในสิ่งที่เรากำลังทำวิจารณ์รู้ว่าเนี่ยกำลังพูดกำลังคิดอยู่ในอะไรในธรรมของพระพุทธองค์ก็คือเห็นความไม่เที่ยงไงมันก็เลยรู้สึกชุ่มชื่นเพราะรู้พอจะเผลอปุ๊บปกติจะนั่งสงบเขาบอกมันตั้งตรงอ่ะมันตั้งตรงแล้วมันก็รู้สึกว่านั่งได้ไม่รู้สึกถึงสุขหรือทุกข์หรือมันรู้สึกเฉยๆมันตั้งมั่นภายในบอกนี่ไงเป็นสิ่งที่พระองค์อ่ะตรัสกับพระเจ้าชาติศัตรูและพระพุทธองค์ก็อุปมาให้ฟังในพระสูตรนี้เหมือนพนักงานที่ทรงเครื่องสงฆ์อ่ะก็คือการชำระล้างสิ่งที่มันหมักหมมอยู่ก็อาบน้ำเช็ดก็คือเหมือนกับว่ามันจะชุ่มชื่นภายในอ่ะมันซ่านไปด้วยความเข้าใจอ่ะ
พวกมันก็รู้สึกว่าความรู้สึกมันสว่างภายในก็รู้สึกว่ามันรู้สึกสงบตั้งมั่นบอกแล้วในทุติยฌานมีอะไรอะในปฐมฌานเนี่ยนิวรณ์ห้าจะไม่กวนนะพวกเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่นั่งแล้วมันไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นมันผุดมาแต่เรื่องธรรมที่พระองค์ตัดว่าความไม่เที่ยงความคิดแวบไปโอ้จิตมันบังคับบัญชาไม่ได้โอ้มันแค่รู้โอ้กลับมาลมหายใจอ่ะปฐมฌานมันจะละนิวรณ์ห้าได้ทุติยฌานเขาก็ขึ้นได้เลยเพราะเขารู้สึกถึงความรู้สึกสงบจิตภายในความรู้สึกเขาบอกมันสว่างพอเลยแบบพอนั่งไปพักหนึ่งอ่ะมันเริ่มสว่างภายในบอกเขาก็ไม่ได้บริกรรมไม่ได้วิตกไม่ได้พูดอะไรเลยบอกแค่รู้สึกว่ามันสว่างภายในเขาก็รู้ว่าโอ้มันสว่างนะเกิดปิติเกิดมีความรู้สึกเป็นความสุขสงบมันสว่างแล้วก็ไม่รู้จะต่อยังไงบอกว่าเนี่ยก็แค่รู้ว่ามันไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงเกิดอะไรขึ้นมันก็เหลือแต่ความสุขปิติมันหายไปมันเลยรู้สึกว่าเฉยๆแต่ยังรู้ตัวนะพองยุบก็เบาพองเนี่ยทุติยฌานขึ้นตติยฌานโดยไม่ได้ลำบากเลยไม่ได้ลำบากเพราะอะไรเพราะว่าได้ฟังธรรมมามากพอการที่เราฟังมากพอแล้วยิ่งมาฟังพระสูตรที่พระองค์อุปมาให้อ่ะมันก็เลยอะไรวางใจเป็นกลางมีความสุขมีสติสัมปชัญญะอันบริสุทธิ์จิตใจมันก็เลยชุ่มชื่นอิ่มเอิบซาบซ่านแต่มันไม่ได้อะเลิร์ตมากมายนะมันแค่รู้สึกว่าภายในเนี่ยภายในก็คือเป็นผลพระเจ้าชาติศัตรูก็เลยเห็นพระที่นั่งแบบเป็นร้อยองค์สงบนั่งครบฉันอย่างสงบท่านก็ไม่ได้เดินกันแบบเดินไปเดินมาเหมือนกับในห้องประชุมที่เขาเรียกว่าไม่ได้มีการสำรวมอินทรีย์เรื่องการฟังพระธรรมฟังข้อธรรมมันทำให้เราได้ประโยชน์มหาศาลที่เลยไปกว่านั้นก็คือการที่มันมีความรู้สึกสงบตั้งมั่นมันก็รู้สึกใจอะมันเฉยๆมันแค่รู้อยู่กับฐานของกายแล้วมันก็ไม่ได้คล้องภายนอกมันอาจจะมีเสียงหรือไม่มีเสียงนะแต่จิตนะมันไม่ได้คล้องเมื่อนั้นมันอะไรเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาอะไรเมื่อจิตเป็นอะไรเป็นสมาธิตั้งมั่นผ่องแผ้วคือเจ้าตัวปฏิบัติจะรู้ได้ด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยก็เป็นการสร้างสัญญานะเอาไว้แค่เทียบเคียงพอเราเทียบเคียงเราก็จะรู้เลยว่าเราตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นเรารู้ว่าจิตเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าจิตเนี่ยมันเป็นใหญ่เป็นใหญ่หมายความว่ามันวางใจกับอะไรมากระทบมันก็ไม่ได้ไปเกี่ยวเอามาไว้ในใจหรือบางอย่างที่พูดมามันก็ไม่ได้มีความสำคัญที่เกิดขึ้นคือรู้ว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยเกิดแล้วก็ดับอันนี้ก็เป็นศีลนะอันนี้ก็เป็นศีลอย่างหนึ่งเป็นการสำรวมอย่างหนึ่งเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยจะพูดถึงเดี๋ยวข้างหน้านะต่อจากอันนี้เหมือนกันก็เป็นการคุ้มครองนะคุ้มครองทวารคุ้มครองอินทรีย์หรือสำรวมใจมนินทรีย์ใจความรู้สึกสำรวมนั้นก็จะทำให้ได้วิชาเดี๋ยวข้างหน้านะจะเอามาพูดคุยกันให้เราได้รู้ว่าเส้นทางเนี้ยเมื่อลงมือทำไปแล้วเนี่ยสำคัญมากก็คือเช็คดูว่าแต่ละวันเนี่ยเราลดละอะไรได้บ้างผัสสะที่กระทบเราลดละอะไรได้บ้างทานข้าวเสร็จเนี่ยแค่นั่งอยู่ก็ลมหายใจ5ลม10ลมตื่นมาเนี่ยสะบัดแขนสะบัดขารู้อาการก้าวการถอยรู้หน้าที่ของเราอะทำอะไรเราเป็นนักบวชเป็นภิกษุณีอุบาสกผู้เข้าใกล้พระพุทธศาสนาก็ต้องฟังว่าศาสนาหมายถึงคำสอนว่าพระองค์สอนว่าอะไรอะสำรวมอสำรวมยังไงแล้วเราต้องการแค่ไหนถ้าบอกอภินิหารต่างๆหรืออิทธิฤทธิ์เนี่ย
เดี๋ยวข้างหน้าเอามาเล่าเต็มแม็กเลยก็อยู่ในการที่พระองค์ได้คุยกับอาชาติศัตรูเหมือนกันนะก็พอประมาณเนาะเดี๋ยวเราไปนั่งสมาธิกันดีกว่าเนาะสร้างศูนย์กำลังใจให้เราสงบและตั้งมั่นแล้วทบทวนว่าคุ้มไหมถ้าเรายังท่องเที่ยวในโลกนี้ถ้าเรายังเกิดอีกเนี่ยก็ดูแล้วกันโลกนี้สุขมากหรือทุกข์มากแต่การที่เราได้ฝึกสติสัมปชัญญะจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าความทุกข์แน่นอนอ่ะเราไปนั่งสมาธิกันนะคะทำใจสบายสบายนะจากนั้นก็อยู่กับลมหายใจรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกประคองเบาๆความรู้สึกจะเคลื่อนออกไปไม่ว่าเรื่องอะไรมันก็จะเป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างเราก็แค่รู้นะรู้แล้วก็กลับมาแค่ลมหายใจถ้ามันกระสับกระส่ายมากก็หายใจลึกๆรูปนี้ไม่เที่ยงเพราะลมหายใจก็ยังแปรปรวนบางทีมันอาจจะปวดบ้างเมื่อยบ้างก็ค่อยรู้เท่าทันรู้แล้วก็วางมาลมหายใจThank you.
ทุกท่านได้นั่งมาพอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะขอให้คุณแม่เป็นผู้นำพาและแผ่เมตตาค่ะให้ทุกท่านน้อมบุญถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระธรรมที่สั่งสอนพระอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอน้อมบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสังฆราชพระสยามเทวาธิราชบรรพบุรุษของพวกเราทุกท่านข้าราชการทหารตำรวจตระเวนชายแดนประชาชนทุกหมู่เหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งในตัวนอกตัวในบ้านนอกบ้านทุกทิศทุกทางจนสุดโลกสุดขอบจักรวาลอนันตจักรวาลขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นมิตรที่ดีต่อกันอย่ามีเวรต่อกันอย่าเบียดเบียนกันและกันขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อให้เวลา1นาทีในการส่งความปรารถนาเดียวเริ่มสาธุสาธุสาธุก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังดังที่ปรารถนาถ้าสิ่งที่ปรารถนานั้นไม่ผิดศีล5แล้วขอให้สำเร็จโดยฉับพลันค่ะสาธุ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 